เมื่อพูดถึงยุโรปภูมิภาคที่เต็มไปด้วยประเทศที่ร่ำรวยคนภายนอกที่มองเข้าไปก็ต่างรู้สึกอิจฉาถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของพวกเขานะครับหลายคนถึงขั้นใฝ่ฝันเลยด้วยซ้ำว่าอยากไปใช้ชีวิตอยู่ที่ยุโรปสักครั้งหนึ่งแต่วันนี้ชาวยุโรปอาจคิดกลับกันครับจากการดิ้นรนอย่างหนักเพื่อต่อสู้กับปัญหาค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นเป็นเท่าตัวชาวฝรั่งเศสกินฟัวกราและดื่มไวน์แดงน้อยลงเช่นเดียวกันกับชาวเยอรมันที่บริโภคเนื้อสัตว์ต่ำที่สุดในรอบ3ทศวรรษขณะที่ในอิตาลีอาหารหลักของประเทศอย่างพาสต้าก็มีราคาพุ่งสูงขึ้นกว่า2เท่าตัวที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นก็คือตัวเลขคนไร้บ้านทั่วยุโรปพุ่งสูงขึ้นเกือบถึง1ล้านคนสถานการณ์ยุโรปย่ำแย่ขนาดไหนจริงไหมที่พวกเขาจนลงและปัญหานี้จะลากยาวไปถึงเมื่อไหร่ติดตามทั้งหมดได้ในรายการคีย์เมสเซจครับไตรมาสแรกของปี2023ผลผลิตทางเศรษฐกิจใน20ประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโรลดลง 0.1% และไตรมาสที่4ปีที่ผ่านมาก็หดตัวในระดับเดียวกันนักเศรษฐศาสตร์เรียกสถานการณ์นี้ว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิคหรือว่าภาวะที่ GDP ติดลบติดต่อกันอย่างน้อย2ไตรมาสครับสำนักงานสถิติยุโรปรายงานครับว่าประเทศในสหภาพยุโรปเข้าสู่ภาวะถดถอยมาตั้งแต่ช่วงต้นปีจากราคาอาหารและพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นการชะลอตัวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่ธนาคารกลางยุโรปเผชิญอยู่เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายต้องชั่งน้ำหนักครับว่าจะดำเนินการควบคุมราคาที่สูงต่อไปได้อย่างไรโดยไม่สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจเพิ่มอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นส่งผลให้ผู้บริโภคจำนวนมากทั่วยุโรปเข้าสู่วิกฤตค่าครองชีพครับและลดการใช้จ่ายลงอย่างมากการใช้จ่ายในยูโรโซนลดลง 0.3% ในช่วง3เดือนแรกของปีนี้หลังจากลดลง 1% ในไตรมาสก่อนหน้าขณะที่การนำเข้าก็ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกันเนื่องจากความต้องการสินค้าและบริการลดลง The Wall Street Journal มองว่าสถานการณ์ในยุโรปปัจจุบันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นครับแต่เป็นปัญหาที่ทยอยสั่งสมมาเรื่อยๆทั้งจากการเข้าสู่สังคมสูงอายุหรือค่านิยมที่ต้องการเวลาว่างและความมั่นคงทางอาชีพมากกว่าเน้นรายได้ที่ส่งผลให้ความสามารถในการผลิตและการเติบโตทางเศรษฐกิจของยุโรปในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นักยิ่งมาเกิดการแพร่ระบาดของโควิดซ้ำเติมด้วยพิษสงครามรัสเซียยูเครนที่ผลักดันให้ราคาพลังงานและอาหารพุ่งสูงขึ้นยุโรปที่อากาศไม่ค่อยจะสู้ดีมากว่าทศวรรษจึงล้มป่วยลงอย่างเลี่ยงไม่ได้ครับขณะเดียวกันภาคการส่งออกที่เคยเป็นเสาหลักของยุโรปก็ไม่สามารถรองรับแรงกระแทกได้เพราะว่าเศรษฐกิจจีนยังฟื้นตัวได้ช้าและ EU ก็เพิ่งพาการส่งออกไปจีนถึง 50% ของ GDP เลยครับแม้ปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อในยุโรปเริ่มปรับลดลงบ้างแล้วนะครับแต่ราคาอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตกลับไม่ได้ลดราคาลงมาตามเลยโดยช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาราคาอาหารทั่วทั้งสหภาพยุโรปสูงขึ้นถึง 16.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าในอิตาลีราคาสปาเกตตี้และเส้นพาสต้าซึ่งเป็นอาหารหลักแพงขึ้นเกือบ 17%ชายวัยเกษียณที่กำลังซื้อของในกรุงโรมบอกนะครับว่าก่อนหน้านี้คุณสามารถซื้อเส้นพาสต้าได้2ห่อในราคา1ยูโรแต่ว่าตอนนี้มีเงิน2ยูโรคุณจะซื้อได้แค่3ห่อเท่านั้นนะครับด้านชาวสเปนก็แทบจะไม่ต่างกันครับเนื่องจากน้ำมันมะกอกที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของอาหารสเปนมีราคาพุ่งสูงถึง10ยูโรต่อลิตรจนชาวสเปนต้องลดการใช้น้ำมันมะกอกในการปรุงอาหารให้น้อยลงส่วนเยอรมนีประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปก็ต้องประสบกับราคาชีสที่สูงขึ้น 40% ครับนอกจากนี้ปีที่ผ่านมาชาวเยอรมันมีการบริโภคเนื้อสัตว์52กิโลกรัมต่อคนซึ่งนับว่าอยู่ในระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลตั้งแต่ปี1989เลยครับแม้ว่าบางส่วนอาจจะมาจากการหันไปกินอาหารเพื่อสุขภาพและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ครับว่าราคาเนื้อสัตว์ที่เพิ่มขึ้นถึง 30% ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชาวเยอรมันลดการกินเนื้อลงหรือว่าเปลี่ยนจากการกินเนื้อวัวและเนื้อลูกวัวมาเป็นเนื้อสัตว์ที่มีราคาถูกเช่นกลุ่มสัตว์ปีกแต่สถานการณ์ในสหราชอาณาจักรย่ำแย่กว่าประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆในยุโรปครับเนื่องจากราคาอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์พุ่งสูงถึง 19.1%ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ45ปีและทำให้อาหารหลักอย่างขนมปังก็มีราคาขึ้น 28% ผลกระทบดังกล่าวนี้สะเทือนไปทั่วยุโรปครับไม่เว้นแม้แต่ชนชั้นกลางในกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปประชาชนบางส่วนยืนต่อแถวเพื่อรอซื้ออาหารจากท้ายรถบรรทุกของ Happy Hour Market ผู้ให้บริการรวบรวมอาหารใกล้หมดอายุจากซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าต่างๆ
อาหารและวัตถุดิบของที่นี่จึงมีราคาถูกลงครึ่งต่อครึ่งพยาบาลคนหนึ่งที่กำลังตุนเนื้อและปลาลดราคาสำหรับภรรยาและลูกอีก2คนบ่นว่าภาวะเงินเฟ้อหมายความถึงคุณเกือบจะต้องหางานที่2ทำเพื่อจ่ายค่าทุกอย่างให้ได้บริการที่คล้ายคลึงกันก็ได้ผุดขึ้นมาทั่วทั้งยุโรปครับในเดนมาร์กมี Too Good To Go ซึ่งขายอาหารเหลือทิ้งจากร้านค้าปลีกและร้านอาหารและมียอดผู้ลงทะเบียน76ล้านคนทั่วยุโรปเพิ่มขึ้นจากเมื่อสิ้นปี2020ถึง3เท่าส่วนที่เยอรมนีก็มีซุปเปอร์มาร์เก็ตชื่อว่าเซอร์พลัสที่เน้นจำหน่ายสินค้าใกล้หมดอายุมีตำหนิติดฉลากเบี้ยวหรือไม่ก็ของที่หมดอายุไปแล้วครับสิ่งที่มีผลให้ราคาอาหารในยุโรปยังคงสูงอยู่ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสงครามรัสเซียยูเครนที่บีบให้ยุโรปต้องเปลี่ยนจากการพึ่งพาก๊าซรัสเซียไปสู่แหล่งใหม่และราคาก๊าซก็ถูกคำนวณอยู่ในต้นทุนการผลิตอาหารการขนส่งตลอดจนการเก็บรักษาและถึงแม้ว่าราคาพลังงานจะปรับตัวลดลงแล้วแต่ผู้ค้าปลีกอาจจะต้องใช้เวลาถึง1ปีกว่าทุกอย่างจะกลับเข้าทางเนื่องจากเพิ่งมีการทำสัญญาด้านพลังงานไปได้ไม่นานครับอย่างไรก็ตามผู้บริโภคสภาพแรงงานและนักเศรษฐศาสตร์บางส่วนเริ่มเกิดความสงสัยมากขึ้นครับว่าบริษัทต่างๆอาจมีส่วนทำให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นโดยไม่จำเป็นผ่านการขึ้นราคาสินค้าเพื่อรักษาผลกำไรของตัวเองเอาไว้ธนาคารกลางยุโรปออกมาเตือนครับว่าผลกำไรที่เพิ่มขึ้นของบริษัทต่างๆอาจมีส่วนทำให้เกิดอัตราเงินเฟ้อในยุโรปและบางสถานการณ์รัฐบาลอาจจำเป็นที่จะต้องเข้าไปแทรกแซงต้นปีที่ผ่านมารัฐบาลฝรั่งเศสได้ขอให้กลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารลดราคาสินค้าบางชนิดลงพร้อมขู่นะครับว่าหากไม่ให้ความร่วมมือพวกเขาจะเผชิญกับการเรียกเก็บภาษีจากผลกำไรมหาศาลที่บริษัททำได้อย่างไม่ยุติธรรมต่อผู้บริโภคซึ่งท้ายที่สุดมีบริษัทผู้ผลิตอาหารกว่า75รายให้คำมั่นว่าจะลดราคาอาหารลงขณะที่สเปนหลีกเลี่ยงการควบคุมราคาอาหารแต่ว่ายกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมดสำหรับวัตถุดิบหรือสินค้าที่จำเป็นเช่นลดภาษีน้ำมันสำหรับปรุงอาหารและพาสต้าลงเหลือ 5% ถึงแม้การเติบโตทางเศรษฐกิจของยุโรปจะไม่สดใสนักนะครับแต่จากรายงานประจำปีของคณะกรรมการยุโรปชี้ให้เห็นว่าอัตราการว่างงานในยุโรปยังอยู่ในระดับต่ำหรือแค่ 6.2% เท่านั้นแถมบางประเทศประสบกับปัญหาขาดแคลนแรงงานด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเทียบค่าจ้างกับอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งแตะเลข2หลักตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อนจะเท่ากับว่าค่าจ้างทั่วสหภาพยุโรปลดลงประมาณ 4% นอกจากนี้ตามรายงานขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ยังระบุครับว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปี2019ปัจจุบันค่าจ้างตามอัตราเงินเฟ้อและกำลังซื้อค่าจ้างในเยอรมนีลดลงประมาณ 3% อิตาลีและสเปนลดลง 3.5% และในกรีซลดลงถึง 6% เมื่อข้าวของทุกอย่างแพงขึ้นมีเพียงค่าจ้างที่ยังคงเท่าเดิมหลายประเทศในยุโรปจึงเกิดคลื่นการประท้วงของสหภาพแรงงานต่างๆเพื่อเรียกร้องให้ปรับขึ้นค่าจ้างครับโดยช่วงปลายเดือนมีนาคมระบบคมนาคมทั่วเยอรมนีทั้งสนามบินท่าเรือสถานีรถไฟสถานีขนส่งและรถใต้ดินเป็นอัมพาตเกือบทั้งหมดหลังสหภาพแรงงานนัดหยุดงานประท้วงใหญ่ส่วนที่สหราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เริ่มนัดหยุดงานประท้วงตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาเพราะว่าเหลืออดกับภาระงานที่หนักเกินไปแต่ค่าตอบแทนน้อยอีกทั้งยังต้องถูกตัดงบประมาณอีกจนว่ากันว่าระบบดูแลสุขภาพแห่งชาติหรือว่า NHS ซึ่งเป็นรัฐสวัสดิการอันน่าภาคภูมิใจของชาวอังกฤษกำลังตกอยู่ในวิกฤตเสี่ยงจะล่มสลายมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวครับถัดจากนั้นในเดือนพฤษภาคมที่มีการนัดหยุดงานประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศคนงานหลายแสนคนทั้งจากภาคสาธารณสุขการศึกษาและการขนส่งต่างออกมากดดันให้ปรับขึ้นค่าจ้างและสวัสดิภาพที่ดีขึ้นในการทำงานฮิวพินหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Bank of England เตือนพลเมืองในสหราชอาณาจักรว่าพวกเขาต้องยอมรับว่าพวกเขายากจนลงและหยุดพยายามผลักดันให้มีการขึ้นค่าจ้างเพราะว่าจะยิ่งกระตุ้นให้เกิดภาวะเงินเฟ้อมากขึ้นแน่นอนว่าคำพูดของเขาก็ยิ่งปลุกให้ผู้คนรู้สึกโกรธยิ่งกว่าเดิมนี่เป็นเพียงเสี้ยวนึงของการนัดหยุดงานทั่วยุโรปจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้างบางครั้งการเจรจาให้ปรับขึ้นค่าจ้างก็จะรับการตอบสนองแต่ว่าบางครั้งก็ถูกเสนอให้เป็นการลดเวลาทำงานลงแทนซึ่งหลายสหภาพแรงงานพยายามผลักดันข้อเรียกร้องนี้อยู่เช่นกันครับเหมือนที่ IG Metall สหภาพแรงงานโลหะรายใหญ่ที่สุดในเยอรมนีที่ไม่ได้ขอให้ขึ้นค่าจ้างช่างโลหะแต่ขอลดการทำงานเหลือแค่4วันต่อสัปดาห์โดยได้เงินเดือนเท่าเดิม
เรามองว่าสัปดาห์ทำงานที่สั้นลงจะช่วยปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนงานขณะเดียวกันก็ทำให้อุตสาหกรรมนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับคนอายุน้อยอีกทั้งพนักงานเกือบครึ่งหนึ่งในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพของเยอรมนีก็เลือกจะทำงาน30ชั่วโมงต่อสัปดาห์แทนที่จะทำงานเต็มเวลาเช่นกันนักพัฒนาเกมคนหนึ่งจากฟินแลนด์ประเทศที่ถูกขนานนามนะครับว่าเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกก็เพิ่งตัดสินใจให้บริษัทลดค่าจ้างลง 10% แลกกับการทำงานแค่30ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยเริ่มทำงานตั้งแต่10โมงเช้าและเลิกงาน4โมงครึ่งและใช้เวลาว่างหลังจากนั้นไปกับงานอดิเรกเขายังบอกด้วยครับว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะกลับไปทำงานเต็มเวลาเหมือนเดิมและเพื่อนร่วมงานของเขา1ใน3ก็ทำข้อตกลงแบบเดียวกันกับเขาในบริษัทครับแต่สำหรับพนักงาน IT วัย34ปีในปารีสที่เพิ่งไปเข้าร่วมกับสหภาพแรงงานและเรียกร้องจนได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น 3.5% หรือประมาณครึ่งหนึ่งของระดับเงินเฟ้อบอกเล่าประสบการณ์ของเขาว่าความยากอย่างหนึ่งในการผลักดันการขึ้นค่าจ้างก็คือการที่บางครั้งบริษัทบอกว่าคุณไม่ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นแต่มีสวัสดิการในการเรียนกีฬาหรือว่าดนตรีแทนแม้วิกฤตค่าครองชีพที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบทั่วหน้าต่อแรงงานทุกคนแต่กลุ่มที่ดูเหมือนจะได้รับผลกระทบหนักเป็นพิเศษคือพนักงานชั่วคราวหรือว่ากิกเวิร์กเกอร์ครับซาพุทเซนวัย28ปีที่อาศัยอยู่ในลอนดอนดิ้นรนอย่างหนักจากการทำงานประจำเป็นพนักงานห้างสรรพสินค้าช่วงกลางวันแล้วก็เป็นพนักงานรับส่งของหลังจากเลิกงานก่อนหน้านี้เขาเคยมีรายได้เสริมจากการส่งของประมาณ13ปอนด์ต่อชั่วโมงแต่หลายแอปพลิเคชันเพิ่มคนขับมากขึ้นและเปลี่ยนอัลกอริทึมใหม่จนกลายเป็นว่าทุกวันนี้แค่มีรายได้10ปอนด์ต่อชั่วโมงก็ถือว่าโชคดีแล้วครับพุทธเซนยังบอกด้วยครับว่าถ้าเขาไม่ได้งานที่ห้างสรรพสินค้าเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ไหนเพราะว่ายอดเงินในบัญชีเท่ากับศูนย์ครับเขามีบัตรเครดิต2ใบที่เอาไว้สร้างเครดิตสกอร์ให้กับตัวเองแต่กลายเป็นว่าค่าครองชีพที่สูงขึ้นปีกให้เขาต้องเป็นหนี้บัตรเครดิตและคะแนนเครดิตสกอร์ก็ลดลงอย่างเลี่ยงไม่ได้ไม่เพียงแค่เรื่องอาหารการกินเท่านั้นครับที่กำลังทำให้คนยุโรปต้องดิ้นรนอย่างหนักในการดำรงชีวิตแต่ค่าเช่าห้องหรือค่าเช่าบ้านที่เพิ่มสูงขึ้นไม่แพ้อัตราเงินเฟ้อก็ยิ่งซ้ำเติมให้สถานการณ์ย่ำแย่ลงไปอีกที่เยอรมนีมีผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆแข่งขันกันเพื่อเช่าอพาร์ตเมนต์ราคาถูกที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นแต่ด้วยความต้องการที่มีสูงเจ้าของก็ฉวยโอกาสขึ้นราคาค่าเช่าให้สูงขึ้นโดยในเมืองใหญ่อย่างมิวนิกราคาเช่าห้องอยู่ที่19ยูโรต่อตารางเมตรส่วนเบอร์ลินอยู่ที่11ยูโรซึ่งเมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยหลังหักภาษีและเงินประกันสังคมของคนเยอรมันที่ปัจจุบันอยู่ที่ 2,165 ยูโรจะเท่ากับว่า1ใน3ของรายได้หมดไปกับค่าเช่าห้องครับสาธารณรัฐจักรก็เผชิญกับสถานการณ์เดียวกันครับโดยเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่าเช่าที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นกว่า 5.5% นับว่าสูงที่สุดตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลในปี2016ค่าเช่าเฉลี่ยในสาธารณรัฐจักรขณะนี้อยู่ที่ 1,300 ปอนด์ต่อเดือนหรือว่าเพิ่มขึ้น140ปอนด์จากปีที่แล้วตัวเลขดังกล่าวนี้สร้างแรงกดดันให้กับธนาคารกลางอังกฤษที่กำลังพิจารณาว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความวุ่นวายในตลาดอสังหาริมทรัพย์ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อผู้บริโภคเพราะว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทำให้ต้นทุนในการซื้อบ้านสูงขึ้นและส่งผลให้ผู้คนต้องติดอยู่กับการเช่าบ้านมากขึ้นจะเห็นได้ว่าในเวลานี้วิกฤตค่าครองชีพทำให้การใช้ชีวิตของคนยุโรปต้องจำกัดจำเขี่ยยิ่งกว่าเดิมและหมายความว่าครัวเรือนที่ยากจนก็จะได้รับผลกระทบหนักมากที่สุดครับในจำนวนนี้มีคนอีกมากที่ไม่สามารถแบกรับวิกฤตนี้ไหวและถูกสถานการณ์ผลักไสให้กลายเป็นคนไร้บ้านแม้ปัญหาคนไร้บ้านจะมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ครับว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจดูจะเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้านเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยปรากฏการณ์หนึ่งที่จะพบเห็นได้ตามมาก็คือการขยายตัวของคนไร้บ้านรายงานฉบับใหม่ของสหพันธ์องค์กรระดับชาติแห่งยุโรปที่ทำงานกับคนไร้บ้านเปิดเผยนะครับว่าปี2022ที่ผ่านมาทุกๆคืนในยุโรปมีประชากรอย่างน้อย 895,000 คนไร้ที่อยู่อาศัยหรือว่าเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับปี2018ตัวเลขนี้เปิดเผยให้เห็นถึงแนวโน้มที่เลวร้ายลงจากผลกระทบของสงครามรัสเซียยูเครนครับโดยในประเทศเยอรมนีคนที่อยู่ในภาวะไร้บ้านมีถึง 84,500 คนและเมืองหลวงของฝรั่งเศสอย่างกรุงปารีสคนไร้บ้านกว่า 2,598 คนต้องอยู่ในสภาพนี้นานกว่า1ปีแล้วครับการไร้ที่อยู่ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่ไม่มีที่พักอาศัยเป็นประจำแต่ยังรวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในที่พักฉุกเฉินด้วยครับ
เช่นในเมืองดับลินประเทศไอร์แลนด์ที่มีกว่า 8,376 คนอาศัยอยู่ในที่พักฉุกเฉินรั้วเพิ่มขึ้น 31% ภายในปีเดียวหลายคนในยุโรปพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าพวกเขาไม่ได้มองโลกในแง่ดีว่าอนาคตอันใกล้นี้เศรษฐกิจของประเทศตัวเองจะดีขึ้นวิกฤตค่าครองชีพกำลังทำให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆสูญเสียความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเช่นที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อครั้งวิกฤตการเงินโลกปี 2008และต้องใช้เวลานับทศวรรษกว่าจะฟื้นความเชื่อมั่นกลับคืนมาหากวิกฤตยังยืดยาวต่อไปผลกระทบจะขยายใหญ่ขึ้นนี่จึงเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากทั้งต่อรัฐบาลและประชาชนในยุโรปว่าพวกเขาจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการ Key Message และแลกเปลี่ยนความเห็นรวมถึงข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดฟีเจอร์ Super Tank เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับคว้าโอกาสล่าอนาคตล้วง Insight The Standard Economic Forum 2023 Future Ready Thailand เศรษฐกิจไทยไล่ล่าอนาคตรวมผู้นำระดับโลกและไทยกว่า40คนไว้ในงานเดียวพบกับเศรษฐาทวีสินบรรทุนล่ำซำเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิสุรเกียรติเสถียรไทยสุประชัยเจียระวนนท์สุภวุฒิสายเชื้อกอบศักดิ์ภูตระกูลพยงศรีวณิชคัตยาอินทรวิชัยสมโพศอาหุไนธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจฟาบริซิโอซาโคเน่พบกันวันที่23-25พฤศจิกายน2566จัด3วันเต็มณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซื้อบัตร Early Bird ราคา 2,500 บาทได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคมเท่านั้น